ค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้แล้ววันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะสยามโซไซตี้ไปกันที่บริษัท Astra Go Medical Network จำกัดหรือ AMN ผู้นำธุรกิจเครื่องมือแพทย์ด้านผิวหนังและความงามมายาวนานกว่า39ปีจากกิจกรรม InMode Family Thailand by AMN ครั้งที่3โดยการจัดงานในรูปแบบของ Exclusive Dinner Meeting ฟังการบรรยายจากแพทย์ผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์จากนานาประเทศพร้อมการอัปเดตนวัตกรรมใหม่ๆที่กำลังมาแรงทั้งในเอเชียและสหรัฐอเมริกาอีกทั้งเปิดตัวแคมเปญล่าสุดจาก AMN กับ InMode Lifting ลิฟต์หน้าวีให้มีมิติที่จะช่วยสร้างใบหน้าของคุณให้มีวีลาได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องผ่าตัดสำหรับงานในค่ำคืนนี้ครับ InMode Family Thailand by AMN ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับกับแคมเปญที่เป็นแคมเปญใหม่นะครับ InMode Lifting ลิฟต์หน้าวีให้มีมิติเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่กำลังเป็นที่นิยมในต่างประเทศนะครับรวมถึงในประเทศเกาหลีด้วยในส่วนของนวัตกรรมนี้เรานำเข้ามาเพื่อให้คนไทยคุณหมอไทยได้ใช้นวัตกรรมนี้ให้ดีต่อไปนะครับอย่างเช่นเคยครับก็คือเรามุ่งเน้นในแง่ของการประชุมวิชาการนะครับก็คือมีสปิเกอร์จากต่างประเทศหลากหลายนะครับรวมถึงสปิเกอร์จากไทยด้วยมาให้ความรู้เพื่อให้คุณหมอทุกๆท่านเนี่ยไปปรับใช้แล้วก็ทำให้กิจการของตัวเองเนี่ยเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับจะเป็นการคอมไบน์เทคโนโลยีนะครับในส่วนของ Mini FX เทคโนโลยีนะครับเกี่ยวกับการสลายไขมันบริเวณใบหน้าและลำคอนะครับรวมถึงเทคโนโลยีฟอร์มาครับเป็นการกระชับผิวกระตุ้นคอลลาเจนนะครับเป็นการมิกซ์กันทำให้มีรูปหน้าที่เป็น B-shape มากขึ้นครับทาง AMN เรานะฮะเรามุ่งเน้นที่จะนำเข้าสินค้าที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมนะครับรวมถึงดำรงไว้เพื่อการทำธุรกิจที่ยั่งยืนไปพร้อมๆกันครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับ AMN นะคะในวันนี้ที่ได้จัดงาน Family Meeting เป็นครั้งที่3นะคะต้องบอกว่าหมอมีความยินดีมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่า AMN ได้ทำการสนับสนุนนะคะแพทย์เกี่ยวกับเรื่องของความรู้และก็เรื่องของเทคนิคใหม่ๆนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะของการใช้กลุ่มที่เป็น energy based device นะคะที่เอามาใช้ในการดูแลคนไข้ได้ครบทุกปัญหาทุกรูปแบบนะคะโดยเฉพาะในวันนี้นะคะก็มีเทคนิคที่น่าสนใจมากๆนะคะซึ่งเป็นเทคนิคที่เป็นที่นิยมมากนะคะในประเทศเกาหลีก็คือการทำ InMode Lifting นะคะซึ่งก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจและน่าจับตามองนะคะว่าจะเป็นเทคนิคที่น่าจะเป็นเทคนิคที่มาแรงสำหรับประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะถ้าพูดถึงเทคนิคของ InMode Lifting นะคะซึ่งน่าจะเป็นเทคนิคที่น่าจับตามองในอนาคตอันใกล้นี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีของคลื่นความถี่วิทยุในการที่เอามาใช้ในการปรับรูปหน้านะคะโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มคนไข้ที่มีใบหน้าหย่อนคล้อยนะคะหรือว่ามีไขมันบริเวณใบหน้าเยอะก็สามารถที่จะใช้ตัว InMode Lifting เนี่ยในการช่วยในการปรับรูปหน้านะคะให้มีรูปหน้าเป็นรูปตัว V นะคะอย่างที่เป็นที่นิยมกันแล้วก็เป็นที่ต้องการของคนไข้ค่ะต้องบอกว่า AMN ได้สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของ education หรือการให้ความรู้นะคะกับแพทย์นะในเรื่องของกลุ่มของเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะซึ่งช่วยทำให้วงการแพทย์เราก็ได้ยกระดับนะคะในการนำความรู้หรือเทคโนโลยีเนี่ยเอามาใช้ในการรักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยค่ะภายในงานยังมีกิจกรรม Lucky Draw ให้คุณหมอได้ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลพิเศษ Upgrade InMode Lifting มูลค่ากว่า1 ล้านบาทกันอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบรางวัล InMode Family Thailand by AMN Award อีกด้วยครับทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าสนุกและน่าไปทุกๆกิจกรรมเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกล็ดความรู้และสาระความรู้อะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ไปกันที่แวดวงการศึกษากันครับโดยภาคีเพื่อการศึกษาไทยเปิดเวทีสาธารณะระดับประเทศเชฟฟอรัม 2024 สร้างประเทศไทยเป็นสังคมการเรียนรู้สู่สมรรถนะอย่างไร้ดอต่อผนึกภาคีเครือข่ายในแวดวงการศึกษากูรูผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการชั้นนำเครือข่ายพัฒนาครูโรงเรียนคนรุ่นใหม่เด็กและเยาวชนเปิดวงพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมออกแบบแสดงพลังและส่งเสียงสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยในส่วนวันนี้ก็ได้มาร่วมรับฟังในเสวนาก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากนะครับตอนปลายของสัมมนานะครับคุณหมอยงยุทธก็ได้ยื่นข้อเสนอต่างๆที่ก็เป็นสรุปด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นรวมมาประเด็นก็ได้ ได้รับทราบนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีได้พูดคุยนะครับก็ได้นำประเด็นโดยย่อๆที่ได้จากคุณหมอยงยุทธนะครับก็มานำเสนอว่ามีหลายๆอย่างนะครับที่เราคิดเหมือนกันนะครับคิดเหมือนกันเรากำลังลงมือทำกันอยู่เพราะฉะนั้นได้เชื่อว่าในการทำงานของเรานะครับก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในการทำงานนะครับเพราะว่าเราได้แนวความคิดนะครับจากเรียนเสวนาครั้งนี้ไปส่วนหนึ่งไปประกอบนะครับในการที่เราทำมิติในเรื่องการศึกษาของเราให้ดีและมีคุณภาพขึ้นครับทางเทปเรามีส่วนในการเรื่องการศึกษายังไงนะครับก็คือเป็นการรวมภาคีทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชนภาคของผู้ผลิตครูนะครับเยาวชนเองแล้วก็กลุ่มคนที่สนใจในเรื่องการศึกษาได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาที่มากกว่า6ปีนะครับเพื่อที่จะทำให้มีเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเวทีฟอรัมเนี่ยเป็นเวทีที่เหมือนกับได้มาจุดประกายแต่ให้ประเด็นมันชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่ามันส่วนใหญ่มันก็เป็นหลักที่เรารู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการมีเทปฟอรัมนี่ก็จะได้ย้ำแล้วก็มีจุดเน้นอีกทีอย่างปีนี้เราค้นพบชัดเจนจากการศึกษานะครับท่านรัฐมนตรีว่าไอ้ตัวการศึกษาปฐมวัยเนี่ยถ้ามันเริ่มต้นห่างตั้งแต่ต้นเนี่ยพอไปเป็นวัยอื่นมันจะยิ่งห่างกันหนักเพราะฉะนั้นการแก้คุณภาพการศึกษาปฐมวัยแต่ต้นทางเนี่ยมันจะช่วยลดไอ้ความเหลื่อมล้ำหรือช่องว่างของคุณภาพแล้วก็เราพบว่าตอนนี้เนี่ยประชากรอยู่ในโรงเรียนขนาดนี้ไม่ถึง1 ใน 6แล้วเพราะว่าประชากรส่วนใหญ่ซึ่งถ้าเราอยากให้ประเทศเราไปพัฒนาไปสู่สังคมที่มีความสามารถในการที่จะแข่งขันแล้วก็อยู่ในเวทีโลกได้ดีเนี่ยนะครับเรื่องคุณภาพประชากรก็เลยเน้นเรื่องไร้รอยต่อที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มคนที่อยู่ในวัยทำงานที่จะได้พัฒนาสมรรถนะเช่นกันอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผู้สูงอายุด้วยนะครับแล้วก็เน้นเรื่องที่ว่าส่วนที่เป็นจุดขาดในระบบการบริหารจัดการการศึกษาอย่างเดิมของเราก็คือว่าการดึงให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในระดับจังหวัดก็จะเป็นพื้นที่ที่จะรู้ปัญหาตัวเองดีที่สุดแล้วก็จัดสรรทรัพยากรรวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆได้ดีที่สุดเนี่ยนะครับน่าจะเป็นพื้นที่ซึ่งเราทำมาจากแซนด์บ็อกซ์ก็อยากจะให้มีโอกาสได้ขยายไปเป็นรูปแบบของการจัดการการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของระดับพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดให้มากขึ้นครับสำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวพร้อมร่วมเป็นพลังเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยได้ที่ Facebook เทปไทย EDU ครับในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มข่าวแรกไปกันที่ฉลองความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่สำหรับอาหารแมวและสุนัขคานิวากับการก้าวเข้าสู่ปีที่4นำโดยนิติพงษ์เหล่าหวิสิทธิ์และจารุวัฒน์เหล่าหวิสิทธิ์กรรมการบริหารบริษัทเพชรโพเช็คฟู้ดจำกัดชุ่มงบเนรมิตทุกพื้นที่ขอบคุณลูกค้าจัดงานทุกเวลามีคานิวาประกาศเปิดตัวคู่จิ้นมาแรงอย่างเชนณัชพลชีวปัญญาโรจน์และกิตภาธรชวันวัชรากรในฐานะพรีเซนเตอร์คู่ใหม่ด้วยครับถือโอกาสดีนะครับก็เปิดตัวพรีเซนเตอร์นะครับพร้อมกับขนมแมวเลียคานิว่าครีมมี่นะครับก็จริงๆคุณเชนคุณโอปอเนี่ยการที่แบรนด์เลือกพรีเซนเตอร์แต่ละครั้งนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะว่าเราต้องเลือกคนมา represent แบรนด์นะครับในส่วนของคุณเชนคุณโอปอเนี่ยเราวางไว้เป็นสัญลักษณ์ของเด็กรุ่นใหม่นะครับที่แบรนด์หวังว่าสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า Gen Z นะครับแล้วก็ขยายตลาดต่างประเทศนอกจากเปิดพรีเซนเตอร์ใหม่2ท่านแล้วนะครับเรายังเปิดตัวสินค้าใหม่2ไอเทมด้วยนะครับไอเทมแรกก็จะเป็นตัวคานิว่าโฮลิสติกเกรนฟรีนะครับที่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เป็น non GMO นะครับเป็นอาหารที่สะอาดปลอดภัยนะครับไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรมแล้วก็ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากๆเลยนะครับมีส่วนผสมของกรดอะมิโนนะครับที่สามารถดูดซึมได้เลยนะครับแล้วก็มีส่วนผสมซินไบโอติกด้วยนะครับที่ประสานระหว่างพรีและโปรไบโอติกนะครับและไอเทมที่2นะครับก็เป็นขนมแมวเลียนะครับคานิว่าครีมี่นะครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มีส่วนผสมของฟรีปิดนะครับที่มีส่วนผสมของไบโอตินนะครับและคอลลาเจนนะครับแล้วก็เพิ่มความน่ากินอันนี้ท้าให้แมวท่านใดที่แบบอาจจะไม่ชอบทานแมวเลียอย่างเงี้ยให้ลองมาทานคานิว่าตัวครีมมี่ดูนะครับอันนี้ทวีคูณความอร่อยด้วยฟรีปิดเลยนะครับแบรนด์คานิว่าของเรานะครับปีนี้นะครับเข้าสู่ปีที่4นะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับหลายๆท่านอาจจะมองว่าแบรนด์เรานะครับจริงๆก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดแล้วครับแต่ในแต่ละปีที่เราดำเนินธุรกิจนะครับโดยปัจจุบันนะครับในช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศเนี่ยเรามีการวางจำหน่ายกว่า 1,800 แห่งนะครับครอบคลุมเพชช็อปนะครับแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับทั่วประเทศรวมถึงขยายตลาดนะครับไปสู่ต่างประเทศด้วยนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเรามีวางจำหน่ายนะครับกว่า15ประเทศทั่วโลกนะครับโดยเราใช้เวลา2 ปีนะครับในการขยายตลาดต่างประเทศทั้งหมดนี้นะครับที่แบรนด์ทำเนี่ย เราต้องการให้แบรนด์อาหารสัตว์สัญชาติไทยนะครับเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้นครับไปต่อกันที่สถาบันออกแบบนานาชาติชนาภาสตอกย้ำการเป็นสถาบันปั้นนักออกแบบรุ่นใหม่จัดงาน CIDI Artistic Showcase 2024 งานนิทรรศการแสดงผลงานและแฟชั่นโชว์ศิลปะนิพนธ์นักศึกษาสถาบันออกแบบนานาชาติชนาภาสโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้ทีม Nottingturn itself Inside Out หมายถึงช่องทางในการแสดงออกที่ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงข้ามวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ส่วนบุคคลเป็นการก้าวข้ามสุนทรียภาพน่าประทับใจนะครับวันนี้เป็นงานแสดงของนักเรียนในฐานะของกลุ่มผู้บริหารนะครับพอได้เห็นผลงานที่นักเรียนเรียนจบแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาเนี่ยก็หายเหนื่อยครับแล้วก็ประทับใจเป็นอย่างมากครับก็นักศึกษานะครับที่ได้ทุนไปเนื่องจากว่าเรามีทุนให้ปีละ2ทุนนะครับเป็นสาขาละ1ทุนเนี่ยนะครับทั้งคู่เป็นคนที่มีความสามารถนะครับแล้วก็เพียบพร้อมไปด้วยทั้งความสามารถแล้วก็ทัศนคติที่ดีนะครับเป็นความภูมิใจของสถาบันนะครับแล้วก็เรามีความเชื่อมั่นว่าทั้งคู่เนี่ยจะได้รับผลประโยชน์ที่ดีนะครับจากการไปศึกษาต่อต่างประเทศครับการเรียนการสอนด้านดีไซน์เนี่ยก็ต้องพูดกันตามตรงว่าการเรียนออกแบบเนี่ยนะครับเป็นการเรียนของดีไซน์ทิงกิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการนำวิธีคิดนะครับไปปรับใช้ให้ตรงกับสมัยให้ตรงกับเทรนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทรนด์รูปแบบใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนักเรียนที่เรียนวิธีคิดไปแล้วเนี่ยสามารถนำไปพัฒนาต่อได้นะครับซึ่งก็จะอย่างที่เห็นนักเรียนที่เราทำไปผลงานที่ออกมานะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์เฉพาะบุคคลนะครับซึ่งสามารถตอบสนองแม้กระทั่งการดีไซน์ในเชิง Luxury หรือแม้กระทั่ง Sustainability ครับตอนนี้นะครับสถาบันเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นใหม่นะครับรุ่นที่25นะครับซึ่งจะเปิดเรียนปีการศึกษาใหม่เนี่ยภายในเดือนกันยายนนี้นะครับซึ่งOpen House นะครับเราจะมีการเปิดบ้านชมหลักสูตรนะครับในวันที่30มิถุนายนนี้ครับเราเปิดโอกาสนะครับให้กับทุกคนนะครับที่สนใจแล้วก็มีความชอบในด้านการออกแบบนะครับสำหรับหลายๆคนที่ยังไม่มั่นใจในตัวเองหรือยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะครับจริงๆอยากให้มาลองวัน Open House นะครับได้ลองมาฟังหลักสูตรได้พบปะกับศิษย์เก่านะครับรวมไปถึงคณะผู้บริหารนะครับซึ่งก็จะได้เป็นการเปิดรับฟังนะครับว่าเราสอนอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะเพิ่มทั้งความรู้ใหม่ๆนะครับแล้วก็ช่องทางใหม่ๆในอาชีพรวมถึงไปการตามหาความฝันให้กับตัวเองด้วยวันนี้ก็มาร่วมงานของชนาภาสนะครับก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้มาร่วมงานนี้ก็ปีที่แล้วผมก็ได้มีโอกาสมาเดินเหมือนกันปีนี้ก็ได้มาเดินอีกก็รู้สึกแบบอยากขอบคุณพี่ดีไซเนอร์แล้วก็ทีมงานทุกคนนะที่ให้โอกาสผมได้มาเดินแบบแล้วก็ได้มาใส่เสื้อผ้าสวยๆแบบนี้นะครับผมShout to Designer ด้วยนะครับที่ทำเสื้อผ้าสวยๆมาให้พวกเราใส่แล้วก็นายแบบนางแบบทุกคนก็โปรเฟชชั่นอลมากๆเลยครับก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับผมมากๆครับนายสุทธิพงษ์คงภูลผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเป็นประธานจัดพิธีมอบเครื่องบินจำลองนางสาวสยามณพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติโดยมีพลอากาศเอกณรงค์อินทชาติรองผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกวิรยุทธ จิตสยรินประธานมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายเลิศชัยพงษ์โสพลทายาทนาวาอากาศเอกเลื่อนพงษ์โสพลประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับก็จัดขึ้นมาก็เลือกตรงกับวันนะครับที่ท่านนาวาอากาศเอกเลื่อนพงษ์โสพลทำการบินไปสัมพันธไมตรีกับประเทศจีนเมื่อ92ปีที่แล้วนะครับวันนี้19มิถุนายนนี่แหละนะครับดังนั้นงานในวันนี้เราก็จัดขึ้นมาเพื่อที่จะนอกจากจะเป็นการระลึกถึงพระคุณของท่านที่เป็นถือว่าเป็นปูชนียบุคคลสำคัญที่สุดคนหนึ่งนะครับท่านหนึ่งของประเทศไทยในเรื่องการบินแล้วเนี่ยก็ถือโอกาสเป็นการขอบพระคุณนะครับโดยจากการที่ทายาทคือท่านเลิศชัยเนี่ยท่านได้อนุญาตนะครับให้เราได้นำเอาอากาศยานของคุณพ่อท่านเนี่ยไปใช้ประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วก็เพื่อเป็นการขอบพระคุณท่านนาวากาศเอกวิรยุทธนะครับในฐานะประธานมูลนิธิที่อนุญาตให้เราได้นำมาสร้างแบบจำลองเพื่อนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็มอบให้กับทางกองทัพอากาศที่ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนกิจการการบินพลเรือนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็อนุเคราะห์สถานที่ในวันนี้ด้วยอันนี้ก็เป็น3หน่วยงาน3บุคคลแรกที่เราได้ทำพิธีมอบให้ที่บอกว่าเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยจริงแล้วเราอยากจะให้ชื่อเสียงเกียรติคุณอันนี้ไม่เลือนหายไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่รับรู้รับทราบทั้งจากคนไทยด้วยกันเอง น้องๆเด็กๆรุ่นใหม่ๆจะได้ภูมิใจนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยเราเองเคยทำสิ่งนี้ได้นะครับได้มีความมั่นใจว่าเรื่องพวกนี้การบินเราไปได้ดีแน่ๆเพราะว่าพื้นฐานเราก็แข็งแกร่งอยู่แล้วและที่สำคัญก็คือว่าอยากจะทำให้ต่างชาติเนี่ยเขาได้รับรู้รับทราบด้วยนะครับว่าประวัติศาสตร์การบินของไทยเนี่ยก็มีมานานแล้วมีมาตั้งแต่ก่อน ICAO เกิดอีกนะครับมีมา100 ปีละก็จะทำให้การใช้สัญลักษณ์นางสาวสยามเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนเวลาที่มีการแลกเปลี่ยนของที่ลึกกันตามธรรมเนียมเนี่ยนะครับเราก็จะได้ใช้สิ่งนี้เป็นการถาวรนะครับสำหรับสื่อเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นๆประเทศไทยในสายตาชาวโลกในเรื่องของการบินนะครับคนไทยเราคิดของเราเองยังไงไม่ทราบนะครับแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับกิจการบินของประเทศไทยมากครับเราก็ต้องการที่จะตอกย้ำสิ่งเหล่านี้แหละครับว่าไทยเองเราก็มีดีมาตั้งนานแล้วแล้วเราก็จะได้สร้างพลังร่วมนะครับใช้สิ่งนี้เป็นตัวศูนย์กลางในการสร้างพลังร่วมให้กับสังคมไทยว่าเราช่วยกันนะครับแล้วทำให้กิจการบินของประเทศเนี่ยมันเจริญก้าวหน้าไปให้ดีที่สุดเท่าที่เราคาดหวังนะครับไปต่อกันที่สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครและซานอฟีประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญและมุ่งรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเบาหวานในเด็กจึงได้จัดดำเนินโครงการโรงเรียนสุขสันต์รู้ทันเบาหวานผ่านการจัดเวิร์กช็อปให้แก่ผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนได้แก่ครูอาจารย์พยาบาลวิชาชีพกุมารแพทย์ครอบครัวผู้เป็นเบาหวานผู้กำหนดนโยบายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและป้องกันเบาหวานให้เด็กและวัยรุ่นสร้างความตระหนักรู้และดูแลจัดการเบาหวานในโรงเรียนเพื่อช่วยให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่1เนี่ยดูเหมือนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าขณะนี้เนี่ยเราสามารถจะวินิจฉัยหรือว่าตรวจเคสได้มากขึ้นสำหรับเบาหวานชนิดที่2เนี่ยแนวโน้มเพิ่มขึ้นชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นถ้าเป็นเด็กอ้วนนะคะเราไปตรวจเนี่ยจะเจอร่องรอยที่เราเรียกว่าอะแคนโทซิสนี่คือรอยดำตามข้อพับหรือว่าตามคอนะคะซึ่งเป็นสัญญาณอันหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำหนักเด็กที่เกินอันนี้ถ้าไปตรวจจริงๆแล้วก็จะพบเบาหวานมากขึ้นเด็กบางคนไม่มีอาการอะไรเลยนะคะแต่ว่าการตรวจเลือดเนี่ยก็จะบอกได้ว่าเขาเป็นเบาหวานก็โดยภาพรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นแน่นอนเบาหวานของประเทศไทยนะในการตรวจหรือว่าสำรวจสุขภาพของประชาชนชาวไทยเนี่ยก็ตอนนี้ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในเด็กก็อ้วนมากขึ้นนะคะโรคก็จะต่ำเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องช่วยกันนะคะดูแลปัญหาทางสุขภาพให้มากขึ้นAnd I think yes, it's a very important project for Sanofi. It's a worldwide project, and now Thailand is part of it, and we are really proud of it. I think, as my fellow speaker mentioned a bit earlier, diabetes type 2 growing in children and young adults is a growing concern in Thailand. I know after COVID, some of the habits we took are not the best, right? It's like bad sleeping routine, or not healthy alimentation, not enough exercise, and this is what this event is about. We want to spread the awareness of having this healthy lifestyle to prevent the diabetes type 2 growing and growing more and more. I think the expectation for today is really to grow the awareness about this project and go beyond the kids' events and last for the years to come, basically. It's very important, as I was mentioning before, the children are the future of Thailand and the future here. So we really hope to have this partnership with all of our partners today to work collaboratively like this with the workshop we've done earlier, with all the websites that we are posting to build this together. Sanofi not only have responsibility to cure and to treat, but also to care and to protect. And I think this is what today is all about. So with the partnership of everyone, I really want to thank you all for making this happen. ในส่วนโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากเพราะว่าพาร์ทเนอร์ที่จะมาช่วยกันดูแลสุขภาพของคนกรุงเทพเนี่ยมันขยับจากที่เป็นคุณหมอคุณพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้เรามีคุณครูที่มาช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพของเด็กนะคะที่เป็นเบาหวานหรือกลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานหรือเด็กที่น้ำหนักเกินซึ่งจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่สำคัญแล้วก็จะบอกว่าจริงๆตอนนี้โปรเจกต์ใหญ่อันหนึ่งของกรุงเทพมหานครก็คือการตรวจสุขภาพเชิงรุกกับคาราวานตรวจสุขภาพ1 ล้านคนของกรุงเทพเนี่ยนะคะข้อมูลเบื้องต้นเราพบว่าคนกรุงเทพเนี่ยอ้วนถึงเกือบ 40% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสำคัญที่จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานต่อไปก็คิดว่าโปรเจกต์นี้จะทำให้ขยายผลไปในทุกหน่วยงานแล้วก็กรุงเทพมหานครเองก็พร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยกันดูแลสุขภาพของคนกรุงเทพนะคะเพื่อให้เมืองของเรานะคะเป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วก็ทุกคนมีสุขภาพที่ดีค่ะ ปิดท้ายกันที่แพทย์หญิงอัจจิมา สวรรณจินดาแพทย์ผิวหนังและศัลยกรรมผิวหนังผู้จัดงานอิมคัสเอเชียกรรมการฝ่ายวิชาการและเลขาสมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณแห่งประเทศไทยร่วมงานประชุมวิชาการทางการแพทย์ระดับโลกเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการประชุมวิชาการทางการแพทย์การจัดประชุมนานาชาติส่งเสริมให้สมาคมทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้เป็นสมาชิกองค์กรระดับนานาชาติและส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการทางการแพทย์ระดับโลก World Congress ในประเทศไทยซึ่งจัดโดยสมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์กรการจัดงานประชุมระดับโลกด้านแพทย์ผิวหนังศัลยแพทย์พลาสติกเวชศาสตร์ความงามและฟื้นฟูความเสื่อมอิมคาร์ประเทศฝรั่งเศสได้รับเกียรติจากสุริยะจงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีเดินทางเป็นประธานเปิดงานโดยมีสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ด้วยครับเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาท่านให้ความสำคัญมากสำหรับการจัดงานของในวันนี้ของ InCast และร่วมกับทางหน่วยงานไทยคืออิทแคมจะทำให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยว่ามีผู้เข้ามาร่วมประชุมเนี่ยนะครับทั้งหมอต่างๆแล้วก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์มาประชุมร่วมกันสัก 3,000 คนถ้ารวมครอบครัวแล้วก็เป็นหมื่นคนนี่ก็เป็นส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป้าหมายก็คืออุตสาหกรรมทางด้านของการทางแพทย์ทางการแพทย์นะครับให้เป็นเลิศซึ่งผมคิดว่าในเรื่องของการส่งเสริมทางด้านของผิวพรรณนะครับทางด้านของเวชศาสตร์ผิวพรรณเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญเราจะเห็นว่าคนไทยนะครับไปเสริมความงามที่ประเทศเกาหลีผมเชื่อถ้าประเทศไทยเราสามารถยกระดับของเราก็จะทำให้เพราะฉะนั้นการจัดงานในวันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทำให้ประเทศไทยเราเป็น Medical Hub ในด้านความสวยงามได้ครับส่วนที่เป็น DNA ของงาน InCast นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างให้เกิดความปลอดภัยสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทุกท่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการให้ความรู้นะคะให้การแชร์ประสบการณ์นะคะจากแพทย์ต่างๆทั่วประเทศนะคะโดยก็จะมีการเน้นในเรื่องไปจนถึงเรื่องของการดูทั้งเรื่องของการพิพากษานะคะซึ่งเป็น DNA ของงาน InCast ก็คือในการที่จะเสริมสร้างให้เกิดความปลอดภัยในการรักษานะคะแล้วก็ให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการรักษานอกจากนี้แล้วการแชร์ประสบการณ์หรือว่าทิปหรือเทคนิคต่างๆของการรักษาจากทั่วโลกเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยในการที่ทำให้มีการแชร์ประสบการณ์แล้วก็แพทย์เนี่ยได้แชร์ได้เห็นนะคะได้ experience ในส่วนของเทคนิคที่มีการทำอยู่ทั่วโลกว่ามีอะไรบ้างนะคะเป็นการช่วยในการยกระดับวงการแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องเวชศาสตร์ความงามของเราทั้งในด้านของผิวหนังและด้านของศัลยกรรมตกแต่งต้องเรียนว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยให้การสนับสนุนในกิจกรรมงานเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นการสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้ที่กระทรวงสาธารณสุขมีอยู่แล้วแต่ว่าการที่จะสนับสนุนภาคเอกชนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่สามารถที่จะขยายงานไปเสียทั้งหมดได้ต้องให้เอกชนเนี่ยเขาดำเนินการแต่เราสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้และก็ในเรื่องของอนุญาตต่างๆอย่างอย.หรือเสิร์ตอื่นๆนั้นต้องเป็นส่วนประกอบที่ทำให้ธุรกิจความงามหรือผิวพรรณต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้เดินหน้าไปอย่างเต็มที่นะครับก็ยินดีสนับสนุนแล้วให้ความสะดวกทุกอย่างครับทุกๆงานอีเวนต์ทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวน่าสนใจทุกๆงานเลยละค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง 8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ